สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงก็มีเมนูมาแนะนำค่ะเป็นเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้ใครๆทำก็อร่อยค่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะมาค่ะเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะสำหรับวัตถุดิบของบัวบุษบงในวันนี้ก็คือผักกาดขาวนะคะหั่นเตรียมไว้เนาะแล้วก็มะเขือเทศค่ะ1ลูกเนาะแล้วก็จะมีต้นหอมซอยเนาะผักชีใบเลื่อยนะคะซอยแล้วก็จะมีพริกสดเนาะซอยเตรียมไว้นะคะเห็นแล้วนะคะบางท่านอาจจะชอบให้มีเนื้อสัตว์เนาะก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้นะคะทุกคนนะคะเมนูนี้ก็คือข้าวผัดค่ะทุกคนบัวบุษบงนะคะจะเป็นคนที่ชอบทานกระเทียมเนาะก็นำกระเทียมมาสับหยาบๆปริมาณก็เยอะหน่อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนเนาะมาค่ะมาดูวิธีการทำค่ะตั้งกระทะเนาะพอกระทะร้อนใส่น้ำมันไปตามที่เราต้องการเลยเนาะแล้วก็นำกระเทียมลงไปเจียวเนาะพอกระเทียมหอมแล้วนะคะใครที่ชอบเนื้อสัตว์จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็ได้เนาะใครที่ไม่ชอบก็ใส่ไข่เนาะบัวบุษบงไม่ชอบใส่เนื้อสัตว์นะคะก็จะใส่ไข่ลงไปเนาะไข่ที่ใช้จะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยค่ะพอใส่ไข่ลงไปเนาะเราก็ตามด้วยผักกาดขาวค่ะสักครู่ก็ตามไปด้วยมะเขือเทศเนาะผัดลงไปนะคะแล้วก็นำข้าวลงไปคลุกให้เข้ากันนะคะช่วงนี้ก็ปรุงรสตามที่เราต้องการเลยนะคะจะใส่ซีอิ๊วน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ก่อนที่จะยกลงเราก็ชิมรสเนาะพอได้รสชาติที่เราพอใจแล้วเนาะเราก็นำพริกสดนะที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะตอนจะทานนะคะเราก็ทานกับแตงกวานะคะหรือต้นหอมก็จะเข้ากันมากมากมากเลยค่ะเนาะแล้วก็บีบมะนาวลงไปโอ้โหอร่อยมากมากเลยนะคะบางท่านก็จะชอบให้มีพริกน้ำปลาก็เตรียมได้เลยนะคะอร่อยง่ายๆบางท่านที่ไม่ชอบผักกาดขาวนะคะก็ใส่ผักที่เราชอบลงไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นคะน้าหรือผักอื่นๆที่เราชอบนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่บัวบุษบงสตอรี่นำมาแนะนำในวันนี้นะคะพอดีก็มีกล้วยน้ำว้าเนาะก็ทานข้าวผัดเสร็จก็ทานกล้วยน้ำว้าล้างคอไปอุ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะง่ายด้วยอร่อยด้วยนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ